สวัสดีครับพบกับผมศิโรจน์ค้ามไพบูลย์โอวิวทางเพจ Voice TV Overview YouTube Voice TV เว็บไซต์ voicetv.co.th และโทรทัศน์ดาวเทียมช่องต่างๆนะครับวันนี้มีความเคลื่อนไหวทางการเมืองหลายเรื่องเช่นเดียวกับความเคลื่อนไหวด้านสาธารณสุขความเคลื่อนไหวด้านสุขภาพซึ่งจริงๆตอนนี้ก็กลายเป็นเรื่องการเมืองไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าขณะที่คนไทยนะครับกังวลเรื่องโควิดระบาดนะครับวันนี้ผมจะไปในห้างนะครับก็โดนไม่ให้เข้านะครับไม่มีหน้ากากโดนคนไล่ออกมาเนี่ยนะครับรัฐบาลเอาอีกแล้วนะครับกองทัพบอกเอาอีกแล้วจะเตรียมให้ฐานอเมริกาเข้ามาไทยอีกแล้วตอนที่สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีการติดเชื้อโควิดสูงที่สุดในโลกนะครับยังไม่เข็ดนะครับจะเอาเข้ามาอีกแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะคุยกันเรื่องนี้อย่างละเอียดด้วยแต่ขอคุยกันเรื่องแรกก่อนเพราะถือว่าเป็นเรื่องร้อนทางการเมืองซึ่งจะชี้ทิศทางอนาคตประเทศไทยนะครับนั่นคือการแก้รัฐธรรมนูญนะครับความเคลื่อนไหวของนักเรียนนิสิตนักศึกษารวมทั้งความพยายามของรัฐของกลุ่มสุดโต่งฝ่ายรัฐที่พยายามจะสร้างสถานการณ์คุกคามนักเรียนนิสิตนักศึกษานะครับในรายการ OVU Extra เมื่อวานนี้ได้ท่านผู้ชมฟังไปนะครับว่ามันมีสถานการณ์ที่หน่วยงานรัฐหรือว่าเจ้าพนักงานของรัฐจากบางหน่วยงานนะครับกำลังเดินเกมที่จะใช้กลุ่มอันธพาลการเมืองบางกลุ่มนะครับแทรกซึมสอดแทรกเข้าไปยังการชุมนุมของนักเรียนนิสิตนักศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการชุมนุมของนักเรียนนิสิตนักศึกษาที่อยู่ในพื้นที่เปิดนะครับเช่นอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยหรือว่าพื้นที่อื่นๆแล้วก็จะจัดทีมเข้าไปชูป้ายซึ่งมีข้อความไม่เหมาะสมนะครับและหลังจากนั้นนะครับก็อาจจะมีการให้เจ้าหน้าที่รัฐอีกหน่วยงานหนึ่งบุกเข้าไปรวบตัวคนของหน่วยงานรัฐเองหรือคนซึ่งเป็นอันธพาลการเมืองซึ่งพูดง่ายๆคือเป็นมือปืนรับจ้างของรัฐที่รับงานเข้าไปป่วนนิสิตนักศึกษานะครับเมื่อวานนี้ได้เล่าท่านผู้ชมฟังไปว่าเวลานี้มันมีการขยับแบบนี้ของ2หน่วยงานนะครับหน่วยงานที่1คือการจัดทีมนะครับเป็นอันธพาลการเมืองเข้าไปป่วนเข้าไปชูป้ายนะครับแล้วก็สาดโคลนว่านักศึกษาเป็นพวกที่เคลื่อนไหวเพราะอยากจะล้มล้างสถาบันหลักต่างๆเพื่อเปิดทางให้อีกหน่วยงานนึงซึ่งเข้าใจว่ามีการคุยกันไปในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาส่งคนเข้าไปรวบเด็กๆกลางที่ชุมนุมและจัดการรวบแกนนำกลุ่มเยาวชนปลดแอกนะครับนี่คือข่าวนะครับหวังว่าจะไม่เป็นจริงหรือถ้าเป็นจริงใครคิดอยู่เลิกได้แล้วเพราะว่ายิ่งนานความเคลื่อนไหวของนักเรียนนิสิตนักศึกษายิ่งลุกลามไม่หยุดและเป็นการเคลื่อนไหวที่มีเหตุมีผลรองรับเพราะว่าหนึ่งในข้อเรียกร้องของนักเรียนนิสิตนักศึกษาซึ่งตรงกับใจของประชาชนทั้งประเทศคือการแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ให้มีวุฒิสมาชิกจากการที่พลเอกประยุทธ์แต่งตั้งมาเลือกตัวเองเป็นนายกนะครับซึ่งณบัดนี้สัญญาณของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นน่าจะพูดได้แล้วว่าถูกขัดแข้งขัดขาจากรัฐบาลหรือจากพลเอกประยุทธ์อย่างเต็มรูปแบบนะครับคุณเสรีสุวรรณพานนท์วุฒิสมาชิกจากการแต่งตั้งของพลเอกประยุทธ์ประกาศแล้วว่าหากมีการแก้รัฐธรรมนูญแตะต้องวุฒิสมาชิกเลิกวุฒิสมาชิกซึ่งพลเอกประยุทธ์ตั้งไม่ให้พลเอกประยุทธ์มีอำนาจตั้งวุฒิสมาชิกต่อไปและไม่ให้วุฒิสมาชิกซึ่งพลเอกประยุทธ์ตั้งนั้นมาเลือกพลเอกประยุทธ์เป็นนายกวุฒิสภาจะค้านแน่ๆหรือนะครับหรือว่าเมื่อวานนี้เองคุณธนกรนะครับซึ่งน่าจะมีโอกาสเป็นโฆษกประจำสำนักนายกคนใหม่แทนคุณนฤมลเนี่ยนะครับก็ออกมาเปิดเผยว่าการแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับนั้นน่าจะเป็นปัญหาไม่ยอมรับการแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับเพราะฉะนั้นมีสัญญาณจากคนในทำเนียบคนในพลังประชารัฐและคนในวุฒิสมาชิกเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นบรรยากาศของการเจรจาของการพูดคุยดูจะถูกปิดจากรัฐบาลไปแล้วอย่างไม่เป็นทางการนะครับต่อให้วันนี้คุณเทพไทยเสนพงศ์ประชาธิปัตย์ยืนยันว่าการแก้มูลจำเป็นนะครับการแก้256ตั้งสสรจำเป็นนะครับเพื่อไทยก็ออกมาบอกไทม์ไลน์ว่าการแก้มูลต้องเร่งทำและทำให้จบภายใน1ปีแต่รัฐบาลแกนของพลเอกประยุทธ์ไม่ว่าจะในพลังประชารัฐหรือวุฒิสมาชิกขัดขวางเต็มที่เพราะฉะนั้นการเคลื่อนไหวของนักเรียนนิสิตนักศึกษาหลังจากนี้คงจะเดินหน้าต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งเช่นเดียวกับความพยายามของหน่วยงานรัฐไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานสีเข้มซึ่งจะสร้างสถานการณ์ส่งกองกำลังจัดตั้งเข้าไปป่วนหรือหน่วยงานสีอ่อนส่งคนเข้าไปจับแล้วสร้างสถานการณ์ความวุ่นวายรวบตัวแกนนำน่าจะเป็นทิศทางหลักที่เราเห็นตลอดเดือนนี้นะครับความเคลื่อนไหวของนักเรียนนิสิตนักศึกษาณเวลานี้มีความเคลื่อนไหวหลายเรื่องขณะนี้มีการชุมนุมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยของกลุ่มมอเกษตรนะครับเรียนแบบภาพยนตร์แฮร์รี่พอตเตอร์ชูไม้กายสิทธิ์ขับไล่ศาสตร์แห่งความมืดที่ปกคลุมประเทศภายใต้ระบบเผด็จการขณะที่หลายจุดนั้นลุกลามไม่หยุดไม่ว่าจะเป็นที่ภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานนะครับที่ภาคใต้มีการชุมนุมของนักเรียนนิสิตนักศึกษาเคสนึงน่าสนใจและเป็นภาพซึ่งผมเชื่อว่าใครได้เห็นแล้วนั้น
มองออกเซ็นสัญญาณของอาการการเมืองว่าความยอมรับของประชาชนต่อพลเอกประยุทธ์มีปัญหาจริงๆนะครับนั่นคือภาพของเยาวชนปัตตานีชุมนุมนะครับในสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์นั่นคือมัสยิดกือเซะมัสยิดกือเซะเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์บาดแผลที่รอยร้าวซึ่งรัฐไทยกระทำย่ำยีกับคน3จังหวัดอย่างต่อเนื่องปี2547 2548มีการยิงประชาชนตายที่มัสยิดกือเซะจำนวนมากบาดแผลนี้ยังไม่หายไปวันนี้เยาวชนปัตตานีประกาศรวมตัวหน้ามัสยิดกือเซะหนาแน่นนะครับประกาศต่อต้านเผด็จการชู3นิ้วไม่เอาพลเอกประยุทธ์และมีการชูภาพคนที่ถูกอุ้มหายไม่ว่าจะเป็นในยุคล่าสุดอย่างคุณวันเฉลิมหรือคนในอดีตอย่างคุณหลายต่อหลายคนนะครับฮายีสุหลงโต๊ะมีนานะครับเช่นเดียวกับที่ศรีสะเกษการรวมตัวของคนอีสานปราศรัยอย่างดุดันเพราะฉะนั้นรัฐบาลกำลังทำให้การเคลื่อนไหวของนักเรียนนิสิตนักศึกษาน่าจะเติบโตอย่างไม่หยุดยั้งในสัปดาห์นี้จะมีการชุมนุมสำคัญคือที่ธรรมศาสตร์นัดกันแล้วนะครับ10สิงหาซึ่งที่ธรรมศาสตร์นั้นเข้าใจว่ามีเด็กอาชีวะกลุ่มใหญ่ไปร่วมชุมนุมด้วยเราลองดูบรรยากาศการปราศัยของนักเรียนเยาวชนปัตตานีหน้ามัสยิดกือเซะและบางส่วนจากศรีสะเกษดูครับชี้แจงเลยครับว่าชี้แจงเลยครับว่ามาตราไหนครับชี้แจงมาตราไหนครับเอางี้เบื้องต้นผมติดต่อกับทีมกฎหมายแล้วครับสิทธิ์ของเราใช้เสียงจะเป็นการชุมนุมสาธารณะและก็ซึ่งมันยังไม่ได้ขออนุญาตถ้าจะผิดพรบชุมนุมโอเคผิดพรบชุมนุมอันนี้นะครับรู้สึกว่าที่กรุงเทพตอนแรกเขาบอกว่าพรบชุมนุมนะแต่พอไปมาเนี่ยตอนนี้เขาประกาศพรบฉุกเฉินเรื่องโควิดอยู่คนละเรื่องคนละโอเคถ้าผิดพรบชุมนุมเดี๋ยวผมผิดเองผมรับอาริฟินโซครับอาริฟินโซโอเคครับเบื้องต้นเดี๋ยวตรงไหนก็ถ่ายรูปแจ้งว่าโอเคได้มีวิดีโอครับมีวิดีโอเขาบอกว่าพรบชุมนุมใช่ครับพรบชุมนุมที่อื่นก็ใช้ได้มันเนี่ยขอตรงไหนครับบ้านถ้าอยู่ดีแล้วถ้าผิดพรบชุมนุมจริงโอเคพร้อมเดี๋ยวเราขอใช้ครับขอบคุณครับเวลาเดี๋ยวบอกมาตราก่อนนะครับถ้าเกิดว่าไม่ให้ใช้อยากกินตูป้าไหมเอาตูป้าไม่เอานี่ก็ส่งเสียงให้เพื่อนๆชาวไทยได้ทราบอย่างชัดเจนว่าคนปัตตานีเองเนี่ยแม้นว่าเราเองมีอาหารชนิดนึงที่ชื่อสอดคล้องกับผู้นำของประเทศนี้เราชอบมันมากแต่เรามีสมาธิพอเราเลือกได้เรารู้ว่าอะไรที่มันเป็นของมีประโยชน์สำหรับเราเรารู้ว่าตูเนี่ยเป็นของแสดงของเราจริงๆเนี่ยชาวปัตตานีเองเนี่ยเป็นคนที่โคตรจะรักสงบนะฮะคือถามว่ามัสยิดกือเซะเนี่ยเดิมทีเนี่ยเราเข้าออกได้ทุกวันเราเข้าทางนี้ก็ได้เราเข้าทางนี้ก็ได้เราเข้าข้างหลังก็ได้ขับรถมาอยากจะเข้าห้องน้ำก็เข้าจอดข้างหลังแต่วันนี้ใครหน้าไหนก็ไม่รู้บังเอิญมาตั้งเต็นท์ข้างหน้าแล้วก็บังคับให้เราเข้าทางนั้นเจตนาคืออะไรคุณรับใช้ตู่ใช่ไหมครับเราเองก็ยังยึดมั่นในการต่อสู้ที่ไม่ใช้อาวุธเราเองยังยึดมั่นว่าการต่อสู้ด้วยสันติวิธีแบบนี้แหละที่จะนำพาสันติภาพอย่างแท้จริงไม่ให้กับพวกเราแต่วันใดวันหนึ่งมีคนที่มาสอนให้เราบอกว่าคุณต้องต่อสู้ด้วยสันติวิธีแม่งมันดันไปจับปืนแล้วก็ไปบอกนายกมึงลงจากตำแหน่งซะกูจะบริหารประเทศเองเพราะกูเป็นคนดีถามว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยเราฟังแล้วมันย้อนแย้งไหมครับย้อนแย้งอาซับเบลเล่หรอบัลเล่ตู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 ่เด็กและทุกคนจะลุกขึ้นมาปฏิรูปทางการศึกษาระบบต่างๆถ้าประเทศไทยเจริญจริงๆนะครับเราจะไม่เห็นสายไฟแบบนี้ครับผมเขาหาว่าเราชังชาติพี่น้องครับถ้าเราชังชาติจริงเราจะมานั่งทนฝนปล่อยๆ อยู่ตรงนี้ไหมครับถ้าเราชังชาติจริงเราจะออกมาเสี่ยงหาเรื่องให้มีคดีไหมครับเราออกมาแบบนี้เพราะเรารักชาติจริงไหมขอเสียงประมือให้คนรักชาติหน่อยข้อนี้ผิดเรารักชาติเราอยากเห็นประเทศไทยดีกว่านี้เราอยากส่งต่อสังคมที่ดีกว่านี้ให้คนรุ่นต่อไปเขาหาว่าเราโดนล้างสมอง
เด็กทุกวันนี้ถูกฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งล้างสมองถูกชักจูงมาอยู่อีกฝั่งหนึ่งปัดโทเด็กมันโง่ขนาดนั้นล่ะครับถ้าโง่ขนาดนั้นทำไมไม่จูงไปอยู่ฝั่งตัวเองล่ะครับทำไมไม่จูงไปอยู่ฝั่งรัฐบาลเล่าเขาบอกว่าอันนี้เชื่อนะครับในกรณีที่พวกเราเชื่อเขาพูดแล้วเราเชื่อเขาบอกว่าเฮโรอีน 3.2 กิโลกรัมที่รัฐนิวซอเวลจับอะไรนั่นน่ะมันคือแป้งเอาแป้งก็เอาแป้งแล้วพกแป้งไปทำไมต้อง 3.2 กิโลกรัมหน้าใหญ่ขนาดนั้นหรือเผด็จการเป็นเหตุนั่นคือบรรยากาศที่ศรีสะเกษและปัตตานีซึ่งเป็นความเคลื่อนไหวที่คู่ขนานกับความเคลื่อนไหวของเยาวชนทั้งประเทศไทยนะครับขณะนี้นะครับที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับกลุ่มมอเกษตรจัดการชุมนุมเรียนแบบภาพยนตร์เรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์พกไม้กายสิทธิ์ไปขับไล่ศาสตร์มืดของระบบเผด็จการซึ่งครอบงำประเทศไทยนะครับเพราะสัญญาณการรวมตัวของเยาวชนหยุดไม่อยู่ต่อให้จะมีการขัดขวางจากผู้มีอำนาจแค่ไหนก็ตามนะครับที่ปัตตานีก่อนที่จะมีการรวมตัวกันนั้นมีความน่าเป็นห่วงด้วยนั่นคือมีการจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายความมั่นคงนั้นมาจดชื่อประชาชนทุกคนที่จะเข้ามัสยิดกรือเซนอกจากนั้นก่อนที่ประชาชนจะออกจากพื้นที่ชุมนุมนั้นก็มีหน่วยงานรัฐไม่แน่ใจว่าเป็นสีเขียวหรือสีกากีเอากล้องมาถ่ายประชาชนซึ่งออกจากพื้นที่ชุมนุมด้วยซึ่งน่าจะเป็นอีกปัจจัยนึงที่ทำให้ความไม่พอใจของประชาชนต่อรัฐบาลพลเอกประยุทธ์รุนแรงมากขึ้นนะครับ